มวันนี้นะครับมากกว่า90คนจะได้เห็นตัวเลขสำหรับวิกฤตฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานเป็นปัญหากรุงเทพมหานครในวันนี้และท่านผู้ชมไปตรวจสอบจากแอปพลิเคชันกับสำนักงานสาธารณสุขสังเกตุวัยหมายความว่าต่อไปประชากรก็จะมีสัดส่วนอายุมากขึ้นเพิ่มขึ้นทั้งหมดจะต้องครับ